was wrong with me สวัสดีค่ะจินจี้มาแล้วช่วงเวลาของจินจี้ควิสนั่นเองนะคะเอาล่ะควิสกันแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้คุณเนี่ยได้รู้ใจของตัวคุณเองและรู้จักคนรอบข้างกันด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะการช้อปปิ้งของคุณค่ะกับการมอบของขวัญให้กับใครสักคนนึงบอกว่าคุณเป็นคนอย่างไรกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เราไปกันที่ของขวัญกันอีกหนึ่งชิ้นกันนะคะขวัญชิ้นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ถือว่าก็โอเคอยู่นะถ้าเกิดใครที่อยากที่จะมอบหรืออยากจะให้ของชิ้นนี้ได้นะคะนั่นก็คือเป็นพวกเสื้อผ้านี่นะคะเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับแบบคอสตูมเสื้อผ้าทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนชอบให้เสื้อผ้าเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะถือเกียรติยศศักดิ์ศรีในตัวเองของคุณค่อนข้างจะเยอะมากคือเป็นคนชอบวางแผนมากกว่าช่างคิดช่างสังเกตช่างละเอียดอู้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าจะต้องแบบอยู่ในระเบียบแบบแผนกันหมดเลยนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นคนเรียบๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็แอบมีอะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงกับคนเหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงแบบหน้าตามาก่อนเกียรติของฉันต้องมาก่อนเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นสับคนที่ชอบให้เสื้อผ้ากับคนนั่นเองนะคะอ่ะถัดมาอีกอย่างของเราของขวัญอีกหนึ่งชิ้นนี่นะคะก็เป็นของขวัญที่ก็น่ารักอยู่เหมือนกันกับของขวัญชิ้นนี้นั่นก็คือเป็นของขวัญพวกประเภทถ้วยชากาแฟนะคะคือจะบอกว่าของแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดให้เนี่ยคุณเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนใจดีนะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าพร้อมที่จะแชร์แล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันด้วยนะคะแต่บางทีบางครั้งก็เฉยแอบเฉยไปนิดนึงคือเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรไงไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากอะไรเยอะแยะมากมายกับชีวิตฉันนักอะไรเงี้ยดูเป็นคนแบบสมถะง่ายๆสบายๆ สำหรับคนที่ชอบที่ให้ช่วยชากาแฟอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้ของคนแบบนี้หรือเปล่าหรือบางทีคล้ายๆกับเรื่องของขวัญคล้ายๆกับการเราไปจับฉลากอะค่ะดึงอะไรไม่ออกถ้วยชากาแฟหม้อหุงข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเข้าใจค่ะอินจิก็งงเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นเข้าใจว่าให้ต้องการอยู่ในงบนะคะโอเคสำหรับใครที่เลือกของขวัญแบบไหนแล้วยังไม่ถึงคนที่เราแบบชอบจะเลือกให้เลยเดี๋ยวจะตามด้วยหมายคราวหน้าก็แล้วกันนะคะระหว่างคุณจะรู้ตัวตนของคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยกับช่วงเวลาของเจนจี้ควิส